ก็เกมวันนี้นะครับก็เปลี่ยนตัวสำรองลงเล่นได้ครับก็ได้พักตัวหลักลงไปเล่นบ้างให้ตัวสำรองได้สู้ครับผมก็ถือว่าโอเคครับแต่ยังต้องไปแก้จุดเสิร์ฟอยู่ครับลูกเสิร์ฟที่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสัปดาห์หน้าก็เก็บ3แต้มให้ได้ครับเพื่อเป็นแชมป์เล็กแรกให้ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับทีมขาดตัวหลักไปเยอะพอสมควรนะครับทำให้แบบทีมก็คือแบบไม่ค่อยเต็มทีมเท่าไหร่แต่ว่าใน2เซตแรกก็ช่วยกันเล่นแล้วก็สู้ได้ดีครับแต่ว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขครับและนำไปปรับปรุงเพื่อกลับมาแข่งอีกทีในวันพุธครับต้นเกมถึงกลางเกมก็ทีมช่วยกันเล่นได้ดีครับแล้วก็ข้อผิดพลาดค่อนข้างน้อยครับแต่พอช่วงท้ายเกมก็คือบอลแรกไม่ได้แล้วก็ทำเสียเองค่อนข้างเยอะครับทำให้ทีมโคราชเก็บชัยชนะไปได้ครับใน2เกมสุดท้ายนะครับก็คิดว่าแมตช์หน้าที่จะถึงนี้ครับก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะมาได้ครับแล้วก็น่าจะทำได้ดีครับในแมตช์ต่อไปครับเราต้องการ3คะแนนแล้วก็ให้จบเล็กแรกเป็นที่1นะครับเพื่อที่จะพอเริ่มเล็ก2เนี่ยเราจะได้ไปเจอง่ายก่อนพอในท้ายเกมของเล็ก2เราได้วางแผนการซ้อมเพื่อที่จะเล่น4ทีมสุดท้ายนะครับเพราะนั้นทีมเราวันนี้ทำหน้าที่ดีแต่ว่าก็ยังพอเจอเกมที่ฝั่งตรงข้ามยังเล่นบอลเตี้ยแล้วก็บอลไม่เร่งมากเดี๋ยวเราต้องการดีเฟนซ์ในหน้าให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะบอลสั้นเขาไม่ได้มีศักยภาพอะไรเลยนะครับตอนนี้เซต1เซต2การบล็อกค่อนข้างแย่เพราะนั้นต้องรีบไปปรับปรุงโดยเฉพาะถ้าจะไปเล่นกับทีมที่มีความเร็วแล้วก็มีศักยภาพผู้เล่นทั้ง6คนดีกว่านี้ก็จะเอาชนะเขายากนะครับแต่ว่าโดยรวมน้องๆทำได้ดีแล้วนะครับเหลืออีกแมตช์นึงนะครับฝาก FC ของนครราชสีมาคือ FC ตามเชียร์เราครับเราจะทำหน้าที่เอาแชมป์เด็กแรกให้ได้ธีวัฒน์ก็ปกติตอนซ้อมเนี่ยทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงเซอร์กี้ก็จะดีกว่าในเรื่องการเสิร์ฟการบล็อกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดในช่วงที่เซอร์กี้พลิกก็จะดีกว่าเพราะนั้นวันนี้เราคิดว่าจะปล่อยตั้งแต่เซต2แล้วแต่ว่าเซต2มันมีจังหวะที่ช่วงแรกเราทำเกมได้ไม่ดีก็เลยยังไม่ได้ปล่อยธีรวัฒน์ลงไปนะต้องได้เล่นแค่เซตเดียวเซต3แล้วก็น้องก็ทำได้ดีก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนเกมของเราได้ตัวหนึ่งเวลาที่6คนแรกเราไม่สามารถที่ดึงศักยภาพตัวเองเล่นในวันนั้นนะครับวันที่อาจจะมีขึ้นแล้วก็มีดาวลงในช่วงนั้นก็ให้เป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ดีเกมเราก็จะสมบูรณ์แบบขึ้นนะจากตัวสำรองตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ที่เราเปลี่ยนลงไปแล้วก็เล่นได้ทุกคนเด็กๆก็จะเล่นติดนิดนึงเพราะว่าเรามีปรับแผนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เบอร์14เนี่ยมาไล่กลางดูนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบล็อกแต่ก็น้องๆก็ทำได้ดีตามที่ซ้อมมานะครับมีผลกระทบมากๆเลยนะครับแต่ว่าน้องๆก็ยังใจสู้อยู่เพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ยังมีหวังในการอยู่รอดอยู่นะครับก็จะพยายามนะครับพยายามฝึกซ้อมแล้วก็เอาให้ได้นะครับเกมหน้าเนี่ยเป็นเกมสำคัญมากสำหรับทีมเกษตรทุกคนเด็กๆทุกคนก็รวมแรงรวมใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำกลยุทธ์ในการเล่นนะครับเด็กๆตั้งใจมากก็จะพยายามเต็มที่ครับจะพยายามฟูลทีมให้ได้นะครับเพราะว่าพอดีน้องมอสเจ็บหัวไหล่นะครับเราก็เลยต้องรักษาเพื่อเตรียมแมตช์หน้า